สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบกับสาวอุ๋ยอีกแล้วในช่องบ่าวนิพนธ์กับสาวอุ๋ยค่ะหลังจากที่เฮาลงหางเจ็ดไปเมื่อวานนี้ค่ะสาวอุ๋ยว่าลงหางเจ็ดแล้วเนาะเฮาเจ้าลงลอตเตอรี่เป็นครั้งสุดท้ายเฮาบ่เบิ่งขอแตกต่างการที่เฮาลงลอตเตอรี่ปั่นลอตเตอรี่กับบ่คั่นในปั่นมันเป็นจังได๋ค่ะพี่น้องดูเด้อค่ะค่ะเฮามาเบิ่งกันเลยค่ะปั่นกับบ่ปั่นมันแตกต่างกันตรงไหนค่ะนะคะพี่น้องเบิ่งออกอยู่เนาะค่ะเนาะฟังทั้งซ้ายมือของสาวอุ๋ยนี่ค่ะคือปั่นแหละเด้ค่ะนี่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ปั่นแล้วค่ะแต่ฟังทั้งขวามือของสาวอุ๋ยนี่ยังบ่ปั่นค่ะค่ะยังบ่ปั่นค่ะถ้าเฮาปั่นแล้วดินมันจะละเอียดคือดินมันจะฟุ้ยน่วนกว่ากันนะคะเฮาเลียวเบิ่งจังซี่มันก็จะงามค่ะจะเป็นราบเป็นเสมองามนี่นะคะพี่น้องนะคะฟังทั้งที่สาวอุ๋ยทายนี่มันปั่นอะไรได้ค่ะนี่ตะวาฟังทั้งนี้ค่ะบ่คั่นได้ปั่นค่ะความแตกต่างของมันเนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะเป็นหยังเฮาคือปั่นคือบ่ปลูกโลดดินมันก็บ่เป็นก้อนปานใดค่ะคือบ่ปลูกโลดแต่ว่าเวลาเฮาปั่นนี่ข้อดีมันจะได้มันจะมีข้อดีหลายกว่าเด้ค่ะพี่น้องเวลาเฮาปั่นนี่เครื่องปลูกนี่มันโลดปลูกนี่มันสิไปง่ายกว่ากันค่ะพี่น้องโลดแล่นมันจะแล่นง่ายกว่ากันค่ะละผ่านกบของเครื่องปลูกนี่มันจะเอาดินไปกบอ้อยน่ะเสมอกันดีกว่าค่ะพี่น้องดีกว่าที่เฮาบ่คั่นได้ตีดินลงค่ะพี่น้องทั้งนี้เวลาไอ้ผ่านค่ะผ่านกบของเครื่องปลูกนะคะมันมาถือก้อนดินมันก็จะบ่ 100% คือเฮาไอ้ปั่นตีดินแล้วค่ะคือจังมองน้ำพ่นนั่นสิค่ะมองพ่นมันจะเป็นดินคูขาค่ะถ้าเฮาบ่ปั่นตีดินลงนี่มันจะเป็นก้อนเวลาเฮาปลูกเวลาเฮาปลูกจริงสิค่ะเวลาเฮาปลูกนี่มันเครื่องถมนะคะมันจะถมบ่ดีเครื่องกบนะคะมันจะเอาดินไปถมอ้อยบ่ดีค่ะเฮาก็เลยต้องปั่นก่อนค่ะปั่นนี่มีข้อดีหลายอย่างค่ะคือจังสมมุติว่าเฮายกล่องมั่นนี่ค่ะดินเฮาเป็นก้อนจังซี่เฮาปั่นละบาดนี้เวลาเฮายกล่องมั่นนี่ดินเฮาจะงามเด้ค่ะคันเฮาเสียบจังซี่ดินเฮาสิเสียบง่ายละบาดนี้เวลามั่นมันแตกรากแตกอันนี้รากมันจะไปไวกว่ากันค่ะมันจะไปไวกว่ากันถ้าฝนบ่ตกใส่เด้ค่ะถ้าฝนตกใส่มันก็สิมีข้อเสียตรงนึงก็คือว่ามันจะแจบเพราะว่าดินมันฟุ้ยนะคะมื้อนี้เฮาเอาตัวน้อยค่ะมาลงมื้อนี้เฮาบ่ได้เอาขอรถเขียวมาลงเด้ค่ะมื้อนี้เฮาเอาตัวแดงตัวน้อยมาลงค่ะตัวนี้ก็คือว่าเป็นยี่ห้อคูโบตาค่ะบ่าวนิพนธ์เพิ่นมาตะเซาค่ะเพิ่นจะแล้วแล้วเด้ค่ะนี่เพิ่นจะแล้วมี FC เพิ่นเพิ่นอันนี้เพิ่นคอมเมนต์ในเมนสาวอุ๋ยว่าอ้าวอยากเห็นบ่าวนิพนธ์เด้ว่าซั่นเห็นตะสาวอุ๋ยบ่เห็นบ่าวนิพนธ์จักเทื่อเฮามาทักทายกันเลยค่ะมาทักทายบ่าวนิพนธ์เพิ่นสิว่าจังได๋กับเฮาเพิ่นมาแล้วค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นคูโบตาค่ะคูโบตา40แรงค่ะตัวนี้คู่กระตา40แรงค่ะเป็นหยังเพิ่นคือเอาตัวนี้มาลงตัวนี้ก็สิประหยัดน้ำมันกว่าตัวใหญ่เนาะค่ะเนาะเพราะว่ารถใหญ่เท่าใดแรงมันหลายเท่าใดการกินน้ำมันของมันก็สิหลายเท่าไปกว่าแรงเนี่ยค่ะคือสมมุติว่า
รถตัวนี้40แรงการกินมันก็สิประมาณ40บาทคันรถ50แรงการกินมันก็สิ50บาทจังซั่นนะคะคือสาวอุ๋ยเปรียบเทียบให้เบิ่งการกินน้ำมันก็คือแรงมันหลายการกินน้ำมันของมันมันก็สิหลายไปกว่ากันค่ะแต่ว่าความลึกหนาก็คือการอันนี้รถนะคะแรงของรถนะคะรถใหญ่ก็สิความลึกก็สิดีกว่ากันแต่ว่าตัวนี้เฮาบ่ได้ไอ้อันนี้ค่ะมันเป็นการตีดินซื่อๆมันบ่แม่นกันบ่ได้เป็นการไถพ่วนอยากให้มันลงลึกหรือบ่ลึกค่ะมันสิซ้ำกันกับรถใหญ่หรือรถน้อยก็สิซ้ำกันค่ะรถของรถใหญ่ก็สิจังซี่คือรถน้อยก็จังซี่แต่ว่าความกว้างของมันก็สิรถใหญ่ก็สิได้เปรียบกว่ากันค่ะแต่ว่ามันก็สิบ่ห่างกันหลายปานใดดอกค่ะค่ะเฮาปั้นแล้วพื้นที่ของเฮาก็สิราบแล้วก็สิสวยงามค่ะเวลาเฮาปลูกนี่รถมันก็สิแล่นง่ายมันจะบ่เฮ็ดให้คล้องไอ้อ้อยเฮาโคตรน่ะค่ะรถมันจะแล่นง่ายกว่ากันเดี๋ยวคลิปหน้าสาวอุ๋ยสิพามาเบิ่งวิธีการปลูกอ้อยวิธีการปลูกอ้อยของเฮาเป็นจังไดและสิสรุปว่าจนกว่าไอ้สรุปค่าใช้จ่ายการไถจนกว่าปลูกมันจะจักบาทค่ะถ้าเกษตรกรโอ๊ยอยากลองปลูกเบิ่งเด้สาวอุ๋ยเฉลี่ยให้เบิ่งแน่ไอ้การค่าใช้จ่ายของมันนี่มันสิตกไรเท่าใดอันนี้ก็คือมีตาคาไถได้ค่ะบ่ร่วมแนวอื่นน่ะนะสาวอุ๋ยสิร่วมยอดให้เบิ่งมีตาคาไถค่ะรถน้อยนี่มันก็สิคล้องตัวกลัวค่ะคล้องตัวกับรถใหญ่นี่มันก็จะเป็นอันนี้กว่ากันค่ะมันก็จะบ่คล้องตัวพอรถน้อยปานใดค่ะสาวอุ๋ยก็ไปกันเด้อค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวอุ๋ยนี่เด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวอุ๋ยเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ